อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะอนิกาย้ำประชุมสภาแบบเปิดเผยประชาชนสามารถรับรู้ได้ฝากนายกรัฐมนตรีนัดวันเวลามาเลยไม่จำเป็นต้องตรงกับวันประชุมค่ะนางสาวพันธิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการจัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรแบบลับในการอภิปรายเรื่องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญว่าการมาตอบข้อเท็จจริงเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณนั้นไม่ใช่เฉพาะตอบต่อสภาผู้แทนราษฎรให้รับทราบเท่านั้นแต่เป็นการตอบต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าจะทำอย่างไรต่อการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบซึ่งมีการพูดมาหลายครั้งแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของความมั่นคงจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการประชุมลับแต่อย่างใดโดยต้องเป็นการประชุมแบบปกติจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนเพราะประชาชนก็อยากรู้ว่าตกลงจะตอบว่าอย่างไรอีกทั้งวันที่18กันยายนนี้จะปิดสมัยประชุมสภานายกรัฐมนตรีจะยืดเยื้อเรื่องนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้วถ้าไม่ตอบให้จบในสมัยการประชุมนี้พรรคอนาคตใหม่ก็เป็นห่วงว่ารัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรพรรคไม่ต้องการที่จะยื้อให้รัฐบาลไปต่อไม่ได้แต่ต้องการให้รัฐบาลจบเรื่องนี้และเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างไรก็ตามค่ะอยากฝากถึงพลเอกประยุทธ์ว่าให้นัดวันเวลามาได้เลยไม่จำเป็นต้องให้ตรงกับวันที่ประชุมสภาเพราะจะได้มาตอบด้วยตนเองแต่หากให้ผู้ใดตอบแทนก็สามารถทำได้แต่จะไม่ชอบทำต่อสายตาประชาชนและถือว่าไม่ได้ตอบค่ะต่อกันที่พรรคเพื่อไทยค่ะเปิดศูนย์ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเปิดรับสิ่งของบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะพรรคเพื่อไทยเปิดศูนย์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะในชื่อพรรคเพื่อไทยช่วยไทยร่วมใจช่วยน้ำท่วมเพื่อเปิดรับสิทธิ์ของบริจาคนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในขณะนี้โดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยกล่าวว่าขณะนี้พรรคเพื่อไทยได้จัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคบางส่วนแล้วและให้ส.ส.ในพื้นที่จะออกไปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โดยในวันพรุ่งนี้แกนนำของพรรคจะลงพื้นที่ความช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่นหลังจากนั้นจะลงพื้นที่ที่ประสบภัยในจังหวัดอื่นๆต่อไปค่ะสำหรับประชาชนนะคะที่สนใจอยากร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็สามารถนำสิ่งของไปบริจาคได้ผ่านพรรคเพื่อไทยถนนพิบูลตัดใหม่ในวันเวลาราชการหรือสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานของผู้แทนในแต่ละพื้นที่ค่ะหรือก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ค่ะปิดท้ายกันที่สสช.นะคะจับตาหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นขณะเศรษฐกิจชะลอหลังส่งออกหดตัวกระทบการจ้างงานค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยถึงภาวะสังคมไทยในไตรมาสที่2ปี2512ว่าในไตรมาสที่2มีความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจหลายด้านโดยเฉพาะการจ้างงานลดลง 0.3% ซึ่งภาคนอกการเกษตรนั้นมีการเพิ่มขึ้นถึง 1.5% ทั้งนี้ต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและรายได้ในระยะต่อไปเช่นเดียวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจตามการหดตัวของภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่อาจส่งผลต่อการจ้างงานในช่วงข้างหน้าขณะที่หนี้ครัวเรือนไตรมาสที่2มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัวลงภาพรวมสินเชื่อธนาคารพาณิชย์เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นระดับสูงถึง 9.2% ส่วนหนี้ครัวเรือนในไตรมาสที่1เท่ากับ13ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 6.3% คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP เท่ากับ 78.7% สูงสุดใน9ไตรมาสโดยขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี2560พลอยรุ้งอุ่นวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสภาพัฒน์ค่ะจบการเสนอข่าว 17:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN